มีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะมาเตือนกันหน่อยใครที่มีความคิดนะจะไปล่าสัตว์เนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นเอกชนมีเงินกหนาดไหนแม้แต่ว่าเป็นข้าราชการก็ตามคนล่าสุดครับมีข่าวว่าทหารคนหนึ่งที่อยู่อุตเชียงใหม่ไปล่าสัตว์นะยิงแมวดาวตายแล้วล่าสุดทางด้านของกองทัพบริษับเองก็มีการสั่งปลดนะฮะทหารนายนี้ที่ว่ายิงแมวดาวพ้นจากราชการนะครับแล้วก็มีการควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำมณฑลฐานบกที่3 3จังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็มีการส่งตัวนะครับให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายรวม4ข้อหาด้วยกันนะครับหลังจากที่กลุ่ม w Watch Dog Thailand ครับได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ครับให้มีการตรวจสอบทหารคนหนึ่งครับเป็นยศใน10บครแล้วภาพที่ว่ามีการส่งต่อไปนั้นนะครับนี่ฮะถือเสืออ่าถือแมวดาวนะฮะแล้วก็เป็นซากแมวดาวที่ว่าถูกยิง พร้อมกับภาพงูสิงยาวกว่า2เพจนะครับแล้วมีการขึงด้วยนะจนมีการแชร์ภาพแล้วก็วิาพากิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยล่าสุดนี่นะฮะคุณผู้ชมครับพันเอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงโคศกกองทัพภาคที่3ครับก็มีการถแถลงข่าววานี้บอกว่าบุคคลในภาพเป็นทหารนะครับยศ10เอกสังกัดกองพลทหารราบที่7กองทัพภาคที่3นะครับแล้วก็นายทหารคนดังกล่าวนั้น ยอมรับด้วยนะครับในระหว่างที่มีการสอบสวนของกองพลหานร,ราบที่7หน่วยบัญชาการว่าได้ยิงแมวดาวจริงถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงว่าด้วยวินัยทหารจึงมีคําสั่งนะครับว่าให้ปลดนายทหารคนดังกล่าวออกจากราชการทันทีแล้วก็บอกว่าให้มีการขนข้าวของต่างๆนะฮะจากบ้านราชการทหารเนี่ยออกไปภายใน7วันด้วยนี้โฆษกกองทัพภาคที่3ครับบอกว่าผู้บังคับทางกองพลหานร,ราบที่7เนี่ยก็มีคําสั่งปลดออกจากราชการ ทหารประทวนคนดังกล่าวรียบร้อยแล้วตั้งแต่เย็นวานนี้เลยนะครับทันทีเลยโดยที่เจ้าหน้าที่สำนับกบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่นะครับได้มาดมําเนินคดีทําการสอบปากคําแล้วทางด้านของน,อาานายทหารนายนี้นะฮะเขาอ้างว่าที่ว่าไปล่าเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเลี้ยงไก่เอาไว้ครับแล้วปรากฏว่าไก่เนี่ยถูกกินไม่รู้ว่าสัตว์ตัวไหน,นเป็นคนเข้ามากินกันแน่นะฮะ ปรากฏว่าก็เลยไปดักส้มยิงครับในระยะประมาณสัก20เมตรเมตรก็เห็นสัตว์ตัวนั้นคือว่าเขาส่องไฟฉายไปยิงไปฮะในระยะ16เมตรคือว่าถูกตัวจนะจนกระทั่งเขาไปดูฮะพบว่าอา้าวนี่มันเป็นแมวดาวนี่นะ,นะถูกยิงตายไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เลยมีการถ่ายภาพเอาไว้โพสต์ลงไปนะครับในโซเชียลเน็ตเบิร์กครับแล้วก็มีการส่งต่อกันอย่างร,ว,รวดเร็วดังนั้นครับเพื่อมีการให้ปากคำแบบนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่เอง ก็ได้มีการดำเนินคดีตามข้อหาทั้งนี้ครับก็คือว่ามีการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนถามเรื่องปืนครับตกลงแล้วนี่เอามาจากไหนทางด้านในหารคนนี้เนี่ยอ้างว่าได้มาจากรุ่นพี่เป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐนะ์ฮะ อย่าลืมนะครับว่าอย่างงูสิงเนี่ยเราเคยรายงานไปครับคุณเอามากินเนี่ยผิดกฎหมายใช่ครับแล้วแมวดาวนะฮะยิ่งไปใหญ่เลยนะครับตอนคืนนี่ก็ถ่ายภาพเอาไว้แต่ว่าพอทราบข่าวว่าผิดแล้วเนี่ยตามรายงานบอกว่าเอาไปฝังกบเกลื่อน,นสุดท้ายก็ คนซากมาดำเนินคดีกันต่อไปนะครับถ่ายรูปส่งต่อในไลน์ตอนแรกก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะเป็นการส่งรูปไปเพื่อที่จะอวดกันหรือเปล่าในกลุ่มไลน์ทหารด้วยกันเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนที่สอบสวนเนี่ยเจ้าตัวเขายอมรับกับผู้บังคับบัญชาบอกว่าส่งไปบอกเพื่อนเพื่อที่จะบอกว่าจับแมวดาวตัวที่แอบไปกินไก่ได้แล้วเอ้าอ้างว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ถูกดําเนินคดีในอาญาไปแล้วเนี่ยค่ะผู้บังคับบัญชาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพิจารณาโทษทาง วินัยกันต่อด้วยนะคะคแล้วก็ยืนยันบอกว่าจะไม่มีการปกป้องใดๆทั้งสิ้นก็มีคุณผู้ชมนะครับคุณสุประโชคในครับ b o o k ฮะก็มาแลกเปลี่ยนความเห็นบอกว่าโหดร้ายจังสงสารสัตว์ป่าเหล่านั้นมาก้าที่มีมนุษย์ไปล่ากครับ